โทษรัฐบาลในการไม่บริหารจัดการในเรื่องของมาตรา112หรือการนิรโทษกรรม112ให้เอากลับมาคุยกันในสภาทำให้มันเกิดสังคมมีความขัดแย้งแล้วก็ทนไม่ได้จนต้องออกมาเรียกร้องตามสิทธิเสรีภาพแต่กลุ่มทะลุวังทะลุถุงเนี่ยทำให้องค์สมเด็จพระเทพของเราเนี่ยหวาดกลัวด้วยซ้ำนะแถมต้องระมัดระวังในเรื่องของความปลอดภัยด้วยไม่เห็นก้าวไกลพูดสักคนเลยโทษคนที่ออกมาปกป้องสถาบันบอกว่าทำไมพวกคุณเนี่ยไปผลักไล่กลุ่มคนเหล่านั้นไปจนสุดทางโทษมันทุกอย่างแต่ไม่เคยโทษแล้วก็ไม่เคยสำนึกที่ตัวเองหยุดพูดสิกลายเป็นประเด็นเดือดทางการเมืองขึ้นมาค่ะภายหลังการประชุมสภาเมื่อวานนี้ก็ทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆมากมายเลยทีเดียวล่าสุดค่ะหนุ่มฟ้าครามได้ออกมาซัดเดือดจัดหนักจัดเต็มในรังสิมันโรมและพรรคก้าวไกลจะเป็นยังไงนั้นไปดูกันค่ะเรียกว่าเป็นประเด็นร้อนทางการเมืองในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรที่มีนายพิเชษเชื้อเมืองพานรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่2ทำหน้าที่ประธานการประชุมโดยนายรังสิมันโรมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลลุกขึ้นอภิปรายยติด่วนเพื่อขอให้รัฐบาลทบทวนมาตรการถวายความปลอดภัยของขบวนเสด็จตอน1โดยได้นำภาพประกอบขึ้นสไลด์เป็นภาพแกนนำกลุ่มอาชีวราชภักดีถ่ายร่วมกับนายชาดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและมีข้อความระบุพร้อมเซ็นเซอร์ข้อความบางส่วนในภาพว่าพรุ่งนี้เจอปะทะไม่เจรจาถ้าจุดๆๆไม่พร้อมทำดีไม่ได้อย่าเนรคุณเจอกันพรุ่งนี้ทะลุวังผู้ใหญ่ที่รู้จักของดนะครับพร้อมอภิปรายบางช่วงตอนว่าวันนี้เราเห็นสัญญาณที่ชัดเจนในการสร้างความหวาดกลัวกลุ่มศูนย์รวมประชาชนปกป้องสถาบันหรือสปปส.มีการโพสต์ข้อความในโซเชียลระบุจะเชือดไก่ให้ลิงดูเก็บคุณตะวันนางสาวทานตะวันตัวตุลานนท์แกนนำกลุ่มทะลุวังเป็นคนแรกขู่ฆ่าน้องหยกถนนผันชัยสมาชิกกลุ่มทะลุวังที่อายุ15ปีหรือกลุ่มอาชีวราชภักดีที่ขู่ว่าจะจัดการนายสายน้ำนี่คือกลุ่มคนที่จะนำความรุนแรงความหวาดกลัวเข้ามาสู่สังคมผ่านบุคคลสำคัญคือนายชาดาไทเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยล่าสุดหนุ่มฟ้าครามได้ระบุว่าก้าวไกลเขาไม่สนใจอะไรแล้วไม่สนใจสถาบันไม่ได้สนใจหรือใส่ใจในองค์สมเด็จพระเทพเพียงแต่ต้องการจะชนะการเลือกตั้งให้ได้ไม่สนหน้าอินหน้าพรหมที่ไหนแม้แต่พระมหากษัตริย์สถาบันหรือสมเด็จพระเทพและยังคงพูดในสภาเพื่อนำไปสู่การยกเลิกหรือแก้ไขมาตรา112และนิรโทษกรรม112โดยอ้างว่าถูกกดดันไม่ได้รับการพูดคุยและยังคงเป็นนโยบายหลักของก้าวไกลแต่ก็ยังคงต้องบอกคนที่หลงเชื่อด้วยถ้อยคำที่สวยหรูว่าประเทศไทยจะเปลี่ยนแปลงและก้าวไปข้างหน้าในการชี้นิ้วไปที่คนอื่นโทษคนอื่นแต่หารู้ไม่ว่าอีก4นิ้วมันชี้กลับเข้าหาตัวเองเรียบร้อยแล้วโทษรัฐบาลในการไม่บริหารจัดการในเรื่องของมาตรา112โทษกลุ่มสปปส.โทษกลุ่มอาชีวราชภักดีบอกว่าเป็นพวกก่อความรุนแรงทำให้ผู้คนหวาดกลัวแต่กลุ่มทะลุวังทำให้กรมสมเด็จพระเทพหวาดกลัวด้วยซ้ำแถมต้องระมัดระวังในเรื่องความปลอดภัยด้วยไม่เห็นก้าวไกลพูดสักคำเลยโทษคนที่ออกมาปกป้องสถาบันบอกว่าทำไมพวกคุณไปผลักไล่กลุ่มคนเหล่านั้นไปจนสุดทางโทษมันทุกอย่างแต่ไม่เคยโทษและสำนึกที่ตัวเองพร้อมทั้งบอกว่ายังไม่เคยเห็นว่าคุณอุ้มความรู้สึกของพระเทพเลยไม่เคยเห็นซัพพอร์ตพระเมตตาของท่านไม่เคยเห็นสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเลยโทษรัฐบาลในการไม่บริหารจัดการในเรื่องของมาตรา112หรือการนิรโทษกรรม112ให้เอากลับมาคุยกันในสภาทำให้มันเกิดสังคมมีความขัดแย้งแล้วก็ทนไม่ได้จนต้องออกมาเรียกร้องตามสิทธิเสรีภาพโทษกลุ่มสปปส.โทษกลุ่มอาชีวราชภักดีบอกว่าเฮ้ยคุณเป็นพวกก่อความรุนแรงทำให้ผู้คนเนี่ยหวาดกลัวแต่กลุ่มทะลุวังทะลุถุงเนี่ยทำให้องค์สมเด็จพระเทพของเราเนี่ยหวาดกลัวด้วยซ้ำนะแถมต้องระมัดระวังในเรื่องของความปลอดภัยด้วยไม่เห็นก้าวไกลพูดสักคนเลยโทษคนที่ออกมาปกป้องสถาบันบอกว่าทำไมพวกคุณเนี่ยไปผลักไล่กลุ่มคนเหล่านั้นไปจนสุดทางโทษมันทุกอย่างแต่ไม่เคยโทษแล้วก็ไม่เคยสำนึกที่ตัวเองทั้งนี้หนุ่มฟ้าครามยังเผยว่าอบอุ้มคนที่เป็นผู้ใหญ่ที่ทำผิดกฎหมายคนที่ก่อความวุ่นวายอยู่เสมอๆโดยเห็นว่าเป็นฐานเสียงของตัวเองโดยเห็นว่าเป็นอุดมการณ์ที่ต่อสู้เพื่ออุดมการณ์ของตัวเองเท่านั้นหรือคุณถึงยอมแลกการอบอุ้มที่มันไม่สามารถเทียบกันได้เลยแม้แต่นิดเดียวเราอบอุ้มในพระเมตตาของสมเด็จพระเทพแต่คุณอบอุ้มกลุ่มทะลุวังมันจะไม่ให้สังคมเดือดดาลได้ยังไงแล้วคุณก็ไม่เข้าใจอะไรเลยหูหนวกตาบอดสมองฝ่อหมดแล้วก้าวไกล
สสอันไร้คุณภาพทั้งหลายแค่นี้ยังคิดไม่ได้เลยกลับตัวก็ไม่ได้ให้เดินต่อไปก็ไปไม่ถึงถ้าจะสลัดทะลุวังทิ้งก็คงจะนิสัยแย่มากๆแต่พอจะอบอุ้มไว้ก็มีแต่จะทำให้ก้าวไกลมีแต่ล้มยิ่งล้มยิ่งพังลงไปการพูดในสภาครั้งนี้รับไม่ได้จริงๆมันแย่มากจริงและการพูดของคุณแต่ละครั้งมันกลับทำให้สังคมเดือดดาลมากยิ่งขึ้นโดยที่คุณไม่รู้ตัวคุณประเมินท่านชาดาผิดไปประสบการณ์คุณน้อยเกินแต่คุณเอาท่านชาดาไปแขวนก็เป็นเรื่องสิครับนอกสภาพูดอย่างพอในสภาเอาเขาไปแขวนเป็นเรื่องใหญ่ของสังคมทั้งนี้หนุ่มฟ้าครามยังบอกอีกว่าแต่ก้าวไกลยังไงก็มองไม่ออกแต่ต่อไปจะยิ่งแย่กว่านี้ตอนนี้คนที่ต้องตั้งสติที่สุดคือก้าวไกลแล้วก็เอาสติไปป้องปรามคนของพวกคุณเพราะคนของคุณคือต้นเหตุของทุกเรื่องการพูดในสภาครั้งนี้ผมรับไม่ได้จริงๆมันแย่มากจริงและการพูดของคุณในแต่ละครั้งมันกลับทำให้สังคมเนี่ยเดือดดาลมากขึ้นโดยที่คุณไม่รู้ตัวคุณประเมินท่านชาดาผิดไปประสบการณ์คุณน้อยเกินคุณไปคุยกับท่านชาดาว่าพี่ฟังด้วยนะท่านชาดาก็ฟังตลอดแหละแต่พอขึ้นมาเนี่ยคุณเอาท่านชาดาไปแขวนก็เป็นเรื่องสิครับนอกสภาพูดอย่างพอในสภาเอาเขาไปแขวนแล้วมันเรื่องนี้มันเรื่องเซนซิทีฟมันเป็นเรื่องใหญ่ของสังคมผมรอฟังท่านเมื่อเช้าท่านพูดกับผมว่าผู้อภิปรายพูดบอกว่าพี่ชาดาอยู่ฟังแบบผมอยู่ฟังวันนี้ผมฟังตลอดถือขึ้นไปปฏิบัติหน้าที่กับบริการงบประมาณก็ถือโทรศัพท์ฟังอยู่ตลอดเวลาผมเรียนด้วยความเคารพเป็นการกระทำที่เสียหายมากแล้วท่านประธานอนุญาตได้อย่างไรการกระทำอย่างนี้เป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องและไม่ใช่ลักษณะของการอภิปรายที่เชิงสร้างสรรค์บูดแต่วันนี้หัวใจวันนักชาติมันเต็มเปี่ยมแต่วันนี้สิ่งที่ท่านทำขออนุญาตครับหยาบหรือไม่หยาบเลวทรามครับแต่ก้าวไกลยังไงก็มองไม่ออกหรอกแล้วเดี๋ยวต่อไปเนี่ยคุณเชื่อผมไหมจะยิ่งแย่กว่านี้ลงไปเรื่อยๆอีกคอยดูตอนนี้คนที่จะต้องตั้งสติที่สุดอ่ะคือก้าวไกลแล้วก็เอาไอ้สติเนี้ยไปป้องปรามคนของคุณเพราะคนของคุณคือต้นเหตุของทุกเรื่องทั้งหมด#เรารักสมเด็จพระเทพ #เซฟขบวนเสด็จขอบคุณครับการประชุมสภาครั้งที่ผ่านมาทำหลายคนรับไม่ได้เลยทีเดียวค่ะนอกจากว่าพรรคก้าวไกลจะไม่พูดถึงเรื่องปัญหาปากท้องประชาชนมุ่งหวังที่อยากจะช่วยเหลือประชาชนแล้วกลับยังไปอบอุ้มกลุ่มทะลุวังซึ่งก็รู้กันดีค่ะว่าคนกลุ่มนี้เหยียบย่ำหัวใจคนไทยไม่น้อย